ัปเดตการสัมภาษณ์ของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์รอบล่าสุดนี้เลยค่ะในขั้นตอนแรกก็คือการที่เราต้องตรวจเอกสารก่อนนะสำคัญมากเรื่องเอกสารเพราะว่าเอกสารต้องครบทุกอย่างเขาจะมีเช็คลิสต์เนี่ยตรัดตรัดในการตรวจอะถ้าเอกสารไม่ครบกลับบ้านเลยนะเมื่อเอกสารผ่านแล้วปั๊บและด่านที่2ก็คือการวัดส่วนสูงแล้วเอื้อมแตะนะคะที่เนี่ยเนี่ยเขาจะให้เอื้อมแตะแบบ2มือแบบนี้เลยนะคะพร้อมกันอยู่ที่208และที่สำคัญเลยก็คือว่าขาเนี่ยจะต้องอยู่ห่างออกมาจากเส้นด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ชิดเลยนะคะเอาขาออกมาจากเส้นแล้วพร้อมเอื้อมแตะ2มือที่208เลยตรงนี้สตริกมากถ้าเกิดว่าไม่ผ่านเอื้อมแตะก็ไม่สามารถผ่านไปรอบต่อไปได้รอบที่3ทำกรุ๊ปดิสคัชชั่นนะแต่ว่าที่เนี่ยเขาจะไม่ได้เน้นการทำกรุ๊ปเขาจะเน้นเป็นการดีเบตมากกว่าก็คือเป็นการที่แบบเหมือนแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะซึ่งก็กลุ่มละ4คนบางทีก็กลุ่มละ3คนนะคะแล้วก็ให้หัวข้อมาเช่นเครดิตการ์ดเนี่ยดีกว่าแคชอีกคนนึงก็เป็นแคชดีกว่าเครดิตการ์ดน้องก็จะต้องซับพอร์ตจากหัวข้อที่ได้หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราดิสคัสกันแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาพรีเซนต์เดี่ยวทีละคนนะคะกรรมการก็จะมองหาคนที่พูดได้อย่างมั่นใจสามารถมีบุคลิกภาพที่ดีได้เมื่อผ่านตรงนี้ไปแล้วปั๊บก็จะสู่ขั้นตอนสุดท้ายก็คืออ๋อยังไม่สุดท้ายดียังมีต่ออีกแต่ว่าต่อไปจะเป็นขั้นตอนรอบไฟนอลอินเทอร์วิวนะคะก็คือเป็นการสัมภาษณ์กับกรรมการ1คน2คนพูดคุยเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับเรซูเม่ของเรางานของเราประสบการณ์ของเราทำไมถึงเลือกสิงคโปร์แอร์ไลน์ทำไมถึงอยากเป็นแอร์ประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษเมื่อผ่านด่านนี้ไปแล้วปั๊บก็สู่ด่านต่อไปอีกยังไม่จบเมื่อกี้นึกว่าจบใช่ป่ะด่านเนี้ยเขาเรียกว่าด่านเคบายาก็คือการที่เราต้องไปลองชุดจ้าคือลองชุดเนี่ยเขาดูอะไร1เขาดูในเรื่องของเวลาเราใส่ชุดแล้วเป็นไงบ้างผิวพรรณเป็นยังไงบ้างมีรอยสักไหมแล้วกรรมการจะลองใจด้วยนะว่าถ้าให้ตัดผมมาตัดได้หรือเปล่าเพราะว่ารู้ป่ะในแต่ละแบชของแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยจะต้องมีคนที่โดนบังคับในการตัดผมสั้นซึ่งถ้าเขาเลือกใครตัดคนนั้นต้องตัดดังนั้นเนี่ยแหละค่ะก็เลยเป็นสิ่งที่กรรมการอยากจะดูตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเลยว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้ใครที่ผ่านรอบนี้ก็อยากจะใช้คำว่า congratulations นะคะเพราะว่าคุณสามารถที่จะไปเซ็นสัญญากับเขาได้เลยนะคะรอทำ work permit กับเขาเลยแล้วก็รอผลในการตรวจสุขภาพภายใน2สัปดาห์ได้เลยจ้า